เฮ้ยเฮ้ยเสียงมีคนเรียกนึกเกี้ยวมาได้ล่ะฮะซีบะจะมานั่งกับผมไม่รู้ว่าใครนึกมีเยอะล่ะนี่แฮกเล่พะแหละบู้แหละเขาบอกเข้ามาทางด้านบนซีบ่าซีบ่าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะเขาใส่ผ้าถุงแล้วก็ห้อยกระเป๋ากระเลียงใส่ชุดกระเลียงเขาบอกว่าเขาจะขอมานั่งกับผมด้วยเฮ้ยเนอร์มอเนี่ยผมก่อไฟให้ลูกเนี่ยเฮ้ยเนอร์มอเดนเนอร์วะเงียบเลยวะเนี่ยก่อไฟกำลังลุกเลยเนี่ยเฮ้ยมออีเนี่ยก่อไฟทำไมตอนมีไฟเรียกไม่มาวะเดี๋ยวผมจะลองเฟียงไฟแช็กให้เขาจุดดูนะในเก็บบอกกันยอดแต่เขาบอกเขาเป็นคนนี่แหละแช็กผมดูมันทำเป็นท่าตบยุงบอกว่ายุงกัดอีด้วยนี่แหละบออีอะไฟแช็กด้วยจุดเฮ้ยก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้าน้าอากันทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคนจำได้ไหมครับคลิปที่ผมลงท่าฤาษีเนี่ยที่ท่าฤาษีทักผมว่าผมเนี่ยจะต้องเดินทางนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ต้องเดินทางจริงๆนะทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะไปนั่งกระต๊อบเพื่อนนะเขาเรียกว่าอะไรนะกระต๊อบที่เพื่อนสร้างไว้ในกลางป่าลึกนะมันเป็นป่าอาถรรพ์แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นป่าช้าเก่าด้วยนะครับสำหรับที่ที่เพื่อนได้ไปสร้างไว้นะแล้ววันนี้เนี่ยผมเนี่ยมาตัวคนเดียวเลยนะผมรู้สึกว่าผมอยากมาด้วยตัวผมเองเพราะรอบที่แล้วผมถามน้องใหม่น้องใหม่มาไหมน้องใหม่บอกไม่มาน้องวินน้องหลงไปเรียนน้องนันน้องวัดก็ไปถ่ายคลิปที่อื่นนะส่วนผมเองเนี่ยแบกกระเป๋ามาคนเดียววันนี้แล้วก็มีน้ำดื่มแล้วก็มีกระเป๋าผมที่ติดตัวตลอดก็มีอาวุธเล็กๆน้อยๆนะที่ผมติดตัวมาตลอดเลยนะครับวันนี้ผมมาเนี่ยช่วงเนี่ยเป็นตอนบ่ายแล้วแต่แดดเนี่ยไม่ค่อยออกเท่าไหร่แดดออกไปแล้วรอบนึงนะเดี๋ยวผมจะลองไปกระต๊อบที่เพื่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างไว้นะครับผมยอมรับเลยนะเพื่อนนี่เก่งมากนำมาสร้างกระต๊อบในป่าแล้วมาคนเดียวบางครั้งผมก็เห็นมากับพี่น้ำนะผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนมาได้ไหมกระต๊อบอะเพื่อนบอกว่าไปได้แต่จะกล้าไปคนเดียวหรือเปล่าจะเก่งแบบเขาหรือเปล่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเนี่ยไปคนเดียวเนี่ยเพื่อนเนี่ยได้ยินเสียงตลอดเลยนะฮะดังก็กอกแกะบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกแต่ยังไม่เคยเจอตัวเลยนะทุกคนอะไรทำนองนี้นะฮะเพื่อนถามว่าผมใจกล้าพอหรือเปล่าที่จะมาคนเดียวผมบอกกับเพื่อนว่าโถเพื่อนไม่ต้องห่วงเราเนี่ยเดินป่ามาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนเราจะมาแบบนี้เนี่ยเราก็เดินป่าเหมือนกันเราก็หานอนในป่าหาถ่ายบัลลังก์มาเจอทุกที่ทุกทางเหมือนกันทำไมเราจะไปคนเดียวไม่กล้าอะไรแบบเนี้ยโอเคเพื่อนบอกถ้าไปได้ก็ไปแต่ว่าเขาไม่ว่างที่จะพาไปนะเพื่อนบอกว่ามันน่าจะอยู่ทางเขตข้างบนนู่นน่ะเพื่อนบอกว่าเดินไปตามร่องน้ำแล้วก็มันก็จะเจอนะเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้เนี่ยผมก็จะลองตามที่เพื่อนพูดนะฮะตามร่องน้ำอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับทุกคนถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปนี้ถ้าบางทีเนี่ยมันอาจจะยาวเกินนะผมอาจจะถ่ายให้ดูตอนที่ผมไปเดินหานะเพราะว่ามันไกลนะทุกคนมันไกลอยู่นะครับอาจจะถ่ายให้ดูไปแล้วทีละช็อตๆๆบางทีก็อาจจะไปเจอกันที่บ้านที่เพื่อนไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปสร้างไว้กระต๊อบกลางป่าแล้วก็เป็นป่าช้าใหญ่สมัยก่อนนะครับผมเพื่อนบอกสู้รบกันแล้วก็เขามาฝังศพที่นี่นะโอเคทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าเพราะวันนี้เราต้องเดินทางไปแค่คนเดียวนะครับไปก็เอาละฮะทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ถ่ายดูตลอดทางนะเพราะว่ามันไม่ไหวจริงยุงมันเยอะผมก็ต้องรีบมานะเพราะว่ามันตอนบ่ายแล้วตอนนี้ก็เราเดินทางมาถึงเราต้องข้ามอันนี้ไปนะผมก็เคยเขาเรียกว่าอะไรเคยเดินทางมากับเพื่อนครั้งหนึ่งปีที่แล้วนะครับไอ้ตรงเนี้ยแต่ผมก็ยังจำทางไม่ค่อยได้ดีนะแต่มันต้องเดินข้ามทางนี้ไปอ่ะเดี๋ยวก็จะเจอกับที่ที่เพื่อนบอกเพื่อนสร้างเอาไว้
เป็นป่ารกล้างหมดเลยนะถามว่ามาคนเดียวนี่เสียวไหมเสียวมากๆอันนี้ผมเดินมาแบบอย่างไหวอย่างรีบอะเหมือนเจอกระต๊อบที่เพื่อนมาสร้างไว้โอ้ยเดี๋ยวเดินขึ้นเขาตรงนี้ใช่นะทุกคนนี่เลยที่เพื่อนสร้างเอาไว้โหกว่าจะเดินทางมาถึงโคตรไกลแล้วมันเป็นป่าใหญ่นะคนดูดินี่โอ้ใหญ่ดีนะเงียบด้วยทุกคนเงียบมากเหมือนลากโอ้อันนี้น่าจะเป็นมีโต๊ะนั่งด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นอะไรวะที่ชงกาแฟหรือเปล่านี่หรือเปล่านะครับเนี่ยล่าสุดเพื่อนมาทำเสร็จแล้วก็ยังไงฝากไปติดตามเพื่อนด้วยนะครับชื่อช่องซีซ่านะนี่เลยทุกคนน่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุ้ยนี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆก่อนนะผมรู้สึกวิววิวอะวิววิวยังไงลูกมาตัวคนเดียวแบบนี้ขาสั่นนะนี่ทุกคนถึงแล้วนี่หรือเปล่าที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนมาสร้างไว้น่าจะใช่นะเพราะว่าผมดูในคลิปนะเป็นกระต๊อบหลังนี้แหละหรือว่ากระท่อมเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งเล่นนอนเล่นนะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะเดินกลับนะครับก็ยังดีนะที่มีที่นุ่งที่นั่งนะนี่ดีพร้อมเลยมีที่ก่อไฟอะไรด้วยนี่พร้อมเลยนะโอ้เพื่อนก็เก่งนะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมอธิบายฟังนะเมื่อก่อนเนี่ย ตรงนี้เนี่ยสถานที่แห่งนี้นะครับมันเป็นป่าช้าใหญ่นะที่เขาสู้รบกันทหารสู้รบกันเนี่ยเขาก็จะมาฝังไว้แบบนี้หมดเลยพอข้างในนู่นอ่ะมันก็จะเป็นที่โล่งๆนะสำหรับการฝังศพทหารต่างๆนะทุกคนแถวบริเวณนี้เลยนะนี่สมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นทางทุกคนเห็นปะอันนี้เพื่อนไม่ได้มาทำไว้นะนี่เป็นทางเหมือนกั้นให้รู้ว่าเป็นป่าช้าเนี่ยมันต้องเดินเข้าไปทางนี้นะนี่เห็นไหมครับเนี่ยต้องเดินเข้าไปทางนี้นะคือเขาจะฝังไว้รอบๆเลยนะครับสำหรับทหารกะเหรี่ยงที่เสียชีวิตนะจากการรบสงครามอะไรต่างๆนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูข้างในกันก่อนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเพื่อนแล้วนะสวยมากเลยติดต้นไม้ต้นใหญ่ด้วยติดหลามห้วยด้วยนี่เพื่อนเก่งมากนี่น่าจะเป็นประตูทางเข้านะเลยนะครับดีมากทุกคนโอเคไปดูข้างในกันโอเคเลยเดี๋ยวเราจะนั่งพักตรงนี้ก่อนนะวางกระเป๋าก่อนเราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้องจะหล่นไปไม่รู้ทุกคนขออนุญาตดื่มน้ำนะหิวน้ำมากเย็นสบายเลยนะกระท่อมหลังนี้แต่ว่ามันในความสบายในความเงียบสงบเนี่ยมันก็แฝงไปด้วยเสียงต่างๆทำให้เราคิดมากมายนะเสียงไม้ดังกรอกแกรกกรอกแกรกจริงๆมันไม่ใช่เสียงอะมันเป็นเสียงพวกหนูเหนือเนี่ยเดินนะบางทีเราก็คิดไปเองแต่เราก็ต้องระวังตัวไว้บ้างนะทุกคนบางสิ่งบางอย่างแต่เราอย่าลบหลู่อะไรในป่านะเนี่ยผมนั่งแล้วขนลุกมาก
เดี๋ยวผมเนี่ยเสียงแล้วเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆ ก่อไฟกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยววันนี้รีวิวให้ดูนะนี่เดี๋ยวจะวางกระเป๋ากับน้ำไว้ตรงนี้นะนี่ให้ทุกคนได้ดูนะเดี๋ยวน้องแฟงจะเกาะไฟเกาะอะไรนะครับเพื่อไม่ให้ยุงเนี่ยมันมาตอมมากัดเรานะแต่จะมานั่งเล่นนอนเล่นเป็นที่นั่งเดี๋ยวผมจะวางกล้องไว้ตรงนี้นะถ่ายให้ดูในการเกาะไฟของผมนะไม่ได้พกอุปกรณ์แหลมคมอะไรมาแต่มีนะเดี๋ยวจะเกาะไฟกันตรงไหนดีวะเอาแบบให้แบบพอประมาณนะขออนุญาตหาฟืนก่อนนะทุกคนเพราะว่าเรามาแบบนี้เราต้องก่อไฟนะไม่ก่อไฟไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเกาะไฟก่อนนะทุกคนสวยนะบรรยากาศตรงนี้แต่ผมรู้สึกระแวงระแวงไงไม่รู้อันนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนมาทำไว้นะน่าจะมาเกาะไฟรอบต่อไปหรือเปล่าที่ทางเบ้นไปหมดเลยแล้วก็ดินชื้นด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมได้ยินเสียงคนเดินอ่ะก็ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณอยู่ที่นี่นะวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจมาลบหลู่นะครับผมแค่จะมานอนเล่นๆกับต๊อบเพื่อนนะเสียงมีคนเดินอยู่อ่ะชัดมากเฮ้ยมันมีเสียงเดินแล้วก็มันมีเสียงคว้างไม้ใส่ผมนะครับเดี๋ยวผมจะรีบก่อไฟด่วนๆเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วคนสึกผมเดี๋ยวๆนี่แหละกันมาคนเดียวเป็นอย่างนี้ทุกคนพิสูจน์จิตใจตัวเองนะรีบก่อไฟแบบด่วนๆอ่ะอีกวะThank you.
ียงอะไรวะคนเราต้องรีบก่อไฟให้ติดให้มากที่สุดนะผมเนี่ยได้ยินเสียงตลอดเลยนะผมไม่กล้าถักนอกจากว่าเสียงเนี่ยมันจังดังสุดๆนะฮะคนแปลกมากๆอ่ะเมื่อกี้แม่งไฟแม่งมันกำลังติดตอนนี้แม่งไม่ติดแล้วอ่ะไฟเฮ้ยเดี๋ยวผมหายางรัดก่อนเมื่อกี้จุดติดนะทำไมทำมาไม่ติดเฉยแปลกมากเลยว่ะแปลกจริงๆนะทุกคนผมบอกให้ที่แรกติดทำไมทำมาไม่ติดละเฮ้ยทุกคนดูไฟนะกำลังติดอ่ะทำไมทำมาไม่ติดเฉยไม่รู้เป็นเพราะอะไรขวัญได้ขวัญมาทุกคนตกใจหมดเลยไฟระเบิดไม่รู้ว่าก่อไฟนานไปหรือเปล่านะครับเอาแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้ก็เราก็ได้ทำการจุดไฟติดแล้วนะกว่าจะติดก็โคตรนานเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งข้างในแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยนะครับผมนี่ติดแล้วนะครับผมนี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งกันข้างในกันเลยนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าเสียงที่ผมได้ยินมาตลอดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรนะแต่ว่าผมเนี่ยคิดในทางด้านที่ดีไว้ก่อนก็คือน่าจะเป็นเสียงเขาเรียกว่าอะไรนะสัตว์หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องตรงนี้แล้วก็ผมจะนอนเล่นนะทุกคนไม่รู้กล้องจะเห็นผมปะเห็นปะนะเดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะตั้งแล้วก็
ไปนั่งเล่นนอนเล่นแล้วก็กินน้ำนะครับกว่าจุดไฟติดโคตรยากเพราะว่าฝนมันตกมันชื้นเนี่ยก็ติดแล้วทุกคนตอนนี้ก็หรือว่าเดี๋ยวผมจะนอนฝั่งนี้ดีกว่าตั้งกล้องตรงนี้ดีกว่าผมว่าทุกคนตั้งกล้องไว้ตรงนี้ดีกว่าเพราะมันมีไฟด้วยไปใกล้ละดุงเจอนะทุกคนมันก็อุ่นๆดีแล้วก็มันก็คือเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมกำลังก่อไฟเนี่ยผมได้ยินเสียงกิ่งไม้เหมือนมีคนเฟี้ยงผมแล้วก็ผมได้ยินเสียงเดินแต่ผมก็คิดปกตินะคือการมาในป่ามันก็ต้องมีเสียงหนูเสียงอะไรอ่ะผมคิดในทางที่ดีไว้ก่อนนะแต่ผมต้องรีบก่อกองไฟกลัวว่าจะเป็นสัตว์ดุร้ายอะไรทำนองนี้เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตนอนสักนิดหนึ่งนะทุกคนว้ายคือก็จะเรียนได้วะตอนนี้ก็ไฟก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะนอนสักตื่นหนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยค่อยว่ากันนะครับเสียงใครวะสวัสดีดิกี้เหมือนเสียงกิ่งไม้มันตกอะทุกคนผมก็ไม่ได้ถือสาเลยบางทีว่ายุงเยอะเหมือนทุกคนยุงเยอะว่ะคือเมื่อจะกลัวจะวะจะนอนสักตื่นก็ยุงเยอะเหลือเกินเสียงมีคนเรียกเสียงผู้หญิงที่ไหนเรียกวะเฮ้ยมาได้ละใครอะอยู่ไหนออกมาเลยเฮ้ยอะไรแดง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 นู่นวะไม่ได้หรอใครอ่ะในเกมมันอะไรอย่ามานะกูมีมีดนะกูบอกก่อนไม่ได้หรอในเกมมันอะไรใครวะบอกว่าจะมานั่งกับผมไม่ได้หรอเฮ้ยในเกมมันอะไรฮะซีบะจะมานั่งกับผมไม่รู้ว่าใครนึกมีเยอะล่ะนี่แกล้งพะละบู้แหละเขาบอกเข้ามาทางด้านบนซีบะซีบะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะเขาใส่ผ้าถุงแล้วก็ห้อยกระเป๋ากระเลียงใส่ชุดกระเลียงเขาบอกว่าเขาจะขอมานั่งกับผมด้วยเขาบอกว่ายุงกัดเขามากซีบะซีบะไม่ได้อย่ามาใกล้นะไม่รู้ว่าเป็นใคร
ไม่เอาไม่ได้เขาจะขอมานั่งให้ได้เลยนะเขาบอกว่ายุงกัดเขาเยอะมากไม่เอาในป่าผมไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นเห็นเหนื่อยเดี๋ยววะอยากเข้ามานะผมบอกให้ต่างคนต่างอยู่นะไม่รู้ว่าใครอ่ะสะพายกระเป๋ากระเหลี่ยงด้วยสิบะไม่ได้อยากเข้ามาใกล้ผมผมว่าแล้วผมได้ยินเสียงกอกกอกแกกแกกประจำได้ยินหลายรอบแล้วเสียงกอกกอกแกกแกกก็นึกว่ากิ่งมุงกิ่งไม้เหนื่อยให้มาสอดดักค่ะเขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเขาเพิ่งมาเจอเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นควันแล้วก็เขาก็เดินตามควันมาเขาบอกเขาหลงป่าเย็นหนาปะเขาบอกเขาหลงป่าผมไม่เชื่อหลงป่าแล้วแต่งตัวแบบเนี้ยเนี่ยผมนั่งอยู่ในกระต๊อบแบบเนี้ยจะนอนเล่นสักตื่นหนึ่งเธอไม่ยังไงก็ไม่นมียูแลนได้ยังชัวอ่ะนมีพวกได้ให้เนื้ออุ่นหรือมูอุ่นเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยมีไฟแน่ๆจริงเดินเข้ามาดิฮะเขาบอกให้มาแน่จริงก็เดินเข้ามาให้นำหมออู้หรือมู้วินเนี่ยก่อไฟก่อนเว้ยผมรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก่อไฟก่อนให้หนึ่งเนี่ยไม่พูดได้เนี่ยนี่ก่อไฟให้ไฟลุกก่อนเฮ้เนอร์เฮ้เนอร์เฮ้เนอร์มอเนี่ยผมก่อไฟให้ลูกเนี่ยเฮ้เนอร์มอเดนเนอร์วะเงียบเลยวะเนี่ยก่อไฟกำลังลุกเลยเนี่ยเฮ้มออีเนี่ยก่อไฟทำไมตอนมีไฟเรียกไม่มาวะเดี๋ยวผมจะลองเฟียงไฟแช็กให้เขาจุดดูนะในเก็บเบอร์กันยอดแต่เขาบอกเขาเป็นคนนี่แหละอ่ะดูนะครับไฟแช็กผมจุดติด 100% นี่อีด้วยนี่ยังมีเชียบอแน่จริงนะจุดไฟแช็กให้ผมถ้าจุดได้ผมจะให้มานั่งด้วยไม่รู้ว่าเป็นใครเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะขอจุดไฟก่อนไฟฮะมึงไม่ต้องมาทำเป็นเสียงร้องไห้อะไม่รู้ว่าเป็นใครสงสารไม่ได้ในป่าไม่รู้ว่าเป็นใครอะก่อไฟก่อนทางนี้ดีกว่าต้องก่อไฟไว้ก่อนนะฮะปลอดภัยกับตัวเองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ก่อไฟให้มันติดก่อนดูไฟใช้ผมดูมันทำเป็นท่าตบยุงบอกยุงกัดอีด้วยนี่แหละบออีอ่ะไฟแช็กด้วยจุดเฮ้ยเฮ้ยมันจุดไฟแช็กเนี่ยวะมันจุดไม่เป็นมันจุดไฟแช็กไม่เป็นเดี๋ยวบ้าไปแล้วด้วยนะซีนี่วะเฮ้ยเฮ้ยมึงจะมาหน่อยมึงไปหน่อยไปมึงไปกูเชียงหน่อยไปไปทางคนทางยัวไปมึงไปมึงเป็นใครกูไม่รู้จุดไฟใช้กูล้อหัวล้อไปมึงไปไกลไปเลยนะเว้ยกูไม่ยุ่งกับมึงมึงอย่ามายุ่งกับกูไม่รู้ว่าเป็นใครนะทุกคนอันตรายว่ะเฮ้ย
ไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะให้จุดไฟแช็กจุดเหมือนติดแล้วก็หัวล้อใส่คล้ายๆเลยวะเฮ้ยครับครับข้าคาวะคาใจผมจริงๆเดี๋ยวผมว่าผมไม่อยู่ละมันอยู่ไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวทำไฟดับให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยปากกับปากก่อนอยู่ไม่ได้วะกระเป๋าไปเดี๋ยวทุกคนขออนุญาตนะเฮ้ยเพื่อนเอ้ยเฮ้ยเสียงมันมาใกล้ขึ้นละดับละน่าจะดับละดับละไปละมึงจะตามมานะเว้ยต่างคนต่างอยู่นะนี่เฮ้ยผมไม่อยู่กับมึงด้วยไปละเฮ้ยมันตามมามันตามมา